าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเพราะว่าอยู่ๆนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งเบรกการลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านหมอพร้อมแล้วก็บอกว่าให้ปรับแผนกระจายวัคซีนใหม่ด้วยค่ะคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินนะคะโฆษกสบคแถลงว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.สบคสั่งให้ชะลอการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิดผ่านหมอพร้อมคือหมอพร้อมเนี่ยจะถูกนำไปใช้ติดตามผลการฉีดวัคซีนเข็ม1และเข็ม2และการออกใบรับรองสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเป็นหลักแต่ว่าในแง่ของการจองเขาบอกว่าตอนนี้จะเพิ่มทางเลือกในการลงทะเบียนรับวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อแก้ปัญหาคอขวดที่เกิดขึ้นในระบบหมอพร้อมโดยแต่ละพื้นที่สามารถเปิดระบบการลงทะเบียนรับวัคซีนให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้ส่วนการกระจายวัคซีนนายกสั่งให้จัดสรรวัคซีนตามเกณฑ์ใหม่เบื้องต้นจะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดกลุ่มเสี่ยงรวมถึงมุมมองทางเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวพร้อมสั่งการให้เลขาสมช.ไปดูรายละเอียดในแต่ละพื้นที่ยืนยันจะทำให้ดีที่สุดค่ะโดยสรุปก็คือชะลอการลงทะเบียนของหมอพร้อมไปแล้วมีระบบอื่นเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับการแผนการแจกจ่ายวัคซีนจะถูกปรับใหม่โดยใช้หลายเกณฑ์นะครับขอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าณตอนนี้ทางท่านผอ.สบค.ก็รับทุกข้อเสนอและนำมาสู่การจัดสรรใหม่แล้วก็ได้มอบให้ท่านผอ.สปก.สปค.ท่านเลขาสมช.นะครับพลเอกณัฐพลนาพาณิชย์ได้มาดูในเรื่องของแต่ละรายละเอียดแต่ละที่แต่ละจังหวัดอยู่ขอกลับเอาส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะรัฐมนตรีสาธารณสุขค่ะพูดถึงการชะลอการลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านหมอพร้อมนะคะแล้วก็ปรับแผนกระจายวัคซีนใหม่บอกว่าการจัดสรรวัคซีนเป็นอำนาจสูงสุดสบค.เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายตามกฎหมายซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเป็นเพียงผู้ปฏิบัติค่ะผมไม่ได้ไปประชุมร่วมกับสบค.ผมมีหน้าที่รับ instruction รับออเดอร์จากสบค.ว่าโอเคให้จัดวัคซีนไปที่ไหนจังหวัดไหนหน่วยงานไหนอย่างไรนะครับก็พอเขาเอาไอ้ตรงเรื่องของนโยบายไปกำกับที่สบค.แล้วผู้สื่อข่าวก็ต้องปล่อยผมหน่อยสิใช่ไหมก็ต้องไปถามคนที่สบค.ตอนนี้ผมเป็นผู้ปฏิบัติคนหนึ่งแต่สิ่งที่ผมได้จะยืนยันก็คือว่าจะทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ดีที่สุดเพราะว่าวัคซีนเก็บอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขก็คือเก็บอยู่ภายใต้การดูแลของท่านรัฐมนตรีแหละผู้ปฏิบัติคือปฏิบัติหน้าที่นะแต่ก็ไม่แปลกใจที่สังคมทุกคนหรือว่าทุกคนจะต้องมาสอบถามท่านเพราะว่าสาธารณสุขก็ดูท่านก็เป็นคนดูแลอยู่นี่แหละครับส่วนกรณีโลกออนไลน์ครับมีการแชร์กราฟิกจากสถาบันบำราศนราดูรนะครับว่ามีการเลื่อนนัดเข้ารับการฉีดวัคซีนมิถุนายนว่าให้เลื่อนไปเป็นกรกฎาคมและพอได้รับจัดสรรวัคซีนแล้วจะรีบแจ้งวันนัดให้ทราบอีกครั้งก็คือเลื่อนไปก่อนแล้วกันแล้วก็วันที่แต่ละคนจะไปวันไหนเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มนี่เลื่อนเดือนนึงเลยนะเลื่อนยาวเลยครับจากมิถุนาไปเป็นกรกฎาคมกรกฎาคมเลยจนทุกคนสงสัยหมดให้เกิดอะไรขึ้นแล้วจะเลื่อนอีกยาวขนาดไหนจะเลื่อนอีกกี่ครั้งแล้วคนที่ลงคิวไปแล้วมันจะไปโหลดกันหรือมันจะทับคิวกันหรือว่าจะไปฉีดให้ทันได้อย่างไรเรื่องนี้ทางผอ.สถาบันบำราศนราดูรบอกนะครับว่าคือการที่ได้ออกประกาศใหม่เนี่ยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของสถาบันเป็นไปตามปกติผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมจองคิวฉีดตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยก็สามารถดำเนินการมาฉีดวัคซีนได้ตามนัดหมายก็เป็นว่าคนที่ลงทะเบียนแล้วมาฉีดได้ตามนัดหมายเหรอก็คือไม่เลื่อนละก็กลับมาเป็นมิถุนาเหมือนเดิมถูกไหมเพราะว่าจริงๆต้องเริ่ม7มิถุนายนนะสำหรับผู้สูงวัยใช่ถูกไหมกับคนที่ป่วย7โรคอ่ะต้องเริ่ม7มิถุนายนนะตามคิวอ่ะใช่ตามคิวนะแต่ว่าทำไมถึงมีเอกสารอันนี้ออกมาว่าจะได้รับการฉีดตามกำหนดการใหม่คืออะไรกันแน่ไอ้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเนี่ยจะมีการเลื่อนไปก็แปลว่าตอนนี้ไม่เลื่อนแล้วไงไม่เลื่อนแล้วกลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างกลับมาปกติในขณะเดียวกันเนี่ยทางคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคุณหมอประสิทธิ์ครับก็คาดว่าคนไทยปีนี้ก็คงถอดหน้ากากอนามัยไม่ได้นะอันนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะมองตรงกันคงต้องรอจนกว่าทุกประเทศจะดีขึ้นถึงจะสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้แล้วก็ยังย้ำอยู่เหมือนเดิมว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญวัคซีนที่สำคัญคือการใส่หน้ากากเว้นระยะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆครับออกมาปีนี้จะถอดหน้ากากได้ไหมผมตอบยืนยันแล้วผมเชื่อว่าไม่ได้ แล้วก็โควิด19มันไม่ได้โรคของประเทศไงถ้าตามใดในโลกใบนี้ยังมีประเทศที่เป็นเยอะๆอยู่อย่าคิดว่าจะปลอดภัยผมยืนยันเป็นไปไม่ได้
เอ๊ยังไงนะทำไมอยู่ๆจะเลื่อนแล้วก็ไม่เลื่อนนะคะขอให้มีวัคซีนมาเถอะเนาะเพราะว่าคนเนี่ยรอฉีดมากๆสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ